นักบินใจดีพาบินวนชมแสงเหนือให้ผู้โดยสารซ้ายและขวาได้ชมพร้อมกันระหว่างทางเป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความประทับใจที่หาชมได้ยากมากเลยนะคะจากแพลตฟอร์ม Flight Radar 24ที่แสดงเส้นทางการบินของ EasyJet เที่ยวบิน U21806เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2566บินด้วย Airbus A320 ออกเดินทางจากเรคยาวิกไอซ์แลนด์เวลา 19:46 ปลายทางแมนเชสเตอร์ในสหราชอาณาจักรโดยในช่วงเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกทางเหนือเครื่องบินได้เลี้ยวซ้ายตีวง360องศาซึ่งเป็นช่วงที่เกิดปรากฏการแสงเหนือหรือออโรราเกิดขึ้นในแถบขั้วโลกเหนือผู้โดยสารที่นั่งฝั่งซ้ายเนี่ยได้ชื่นชมความงามของแสงเหนือที่ความสูง 37,000 ฟุตทำให้นักบินได้ตัดสินใจบินวนอีก1รอบเพื่อให้ผู้โดยสารฝั่งขวาเนี่ยได้ชมด้วยปกติแล้วปรากฏการแสงเหนือนะคะมักเกิดขึ้นในแถบประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตลัตติจูดสูงซึ่งก็คือบริเวณขั้วโลกที่มีอุณหภูมิต่ำอากาศหนาวเย็นซึ่งหากเกิดใกล้ขั้วโลกเหนือเนี่ยจะเรียกว่าแสงเหนือและหากเกิดใกล้ขั้วโลกใต้เนี่ยเราจะเรียกว่าแสงใต้